วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่นี่ทาง Voice TV นะครับก็มีหลายๆเรื่องที่ต้องคุยกันมีเรื่องราวมหากาพย์ละครเหนือเมฆซึ่งยังไม่จบนะครับคงต้องมีต่ออีกตอนนึงฮะมันดูเหมือนว่าอันนี้จะผ่านไซเคิล3วันปกติแล้วเพราะว่าก็ยังพูดคุยกันอยู่ก็ยังมีความพยายามลากแต่ยิ่งลากยิ่งผมว่ายิ่งเลอะก็มีนะครับครับยิ่งลากยิ่งเลอะก็มีแล้วก็น่าสนใจว่าสื่อหนังสือพิมพ์ฉบับใหญ่ๆก็ยังให้น้ำหนักกับข่าวนี้ครับก็มีตัวละครใหม่ออกมานะฮะก็คือคุณพันธองแท้คุณพันธองแท้ก็เปิดประเด็นเมื่อวานนี้เพราะว่าเขียนใน Facebook นะฮะแล้วก็คมชัดลึกก็ลงบ่เริ่มเลยนะฮะบอกว่ามาเหนือเมฆนะฮะโอ๊กท้าฉายให้จบนะฮะมาเหนือเมฆโอ๊กท้าฉายให้จบแต่ว่าผมชอบที่ไทยรัฐเขาลงแบบเต็มที่เลยนะมากกว่าไทยรัฐก็ลงแบบไร้ปราณีเลยบอกว่าโอ๊กอัดยับช่อง3ท้าเอาเหนือเมฆมาฉายต่อวิกพระราม4ก็คือช่อง3เนี่ยนะฮะปัดการเมืองบีครับนะฮะอันนี้คือทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่ถ้าเกิดดูมติชนนะฮะเขาบอกว่าช่อง3ปิดตายเหนือเมฆเมื่อวานนี้ทางผู้บริหารเนี่ยผู้จัดแข่งฮะเสียงแข็งเลยบอกว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมแล้วก็ผู้ที่ชี้แจงเนี่ยบอกว่าไม่ได้ดูนะฮะแต่ว่าเชื่อมั่นในฝ่ายรายการในการตัดสินใจครับแล้วก็ความที่ไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าเกิดแพร่ภาพเนี่ยช่อง3จะกลายเป็นจำเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะสมก็คือไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นไม่มีออก YouTube ไม่มีอะไรครับผู้จัดไม่มีละครใน 3-4 ตอนนี้ 3-4 ตอนนี้นั้นปิดตายอยู่ที่ช่อง 3เพราะฉะนั้นไม่มีออก YouTube ครับครับก็พูดชัดเจนฮะว่าเรื่องนี้ไม่ไปถึงฝ่ายบริหารของช่อง3ด้วยซ้ำคือจบที่ฝ่ายรายการคือฝ่ายรายการเห็นแล้วไม่เหมาะสมมันยิ่งเป็นเซลฟ์เซนเซอร์ชิประดับล่างมากๆคือฝ่ายปฏิบัติงานเห็นว่ามันมีภาพบางภาพที่จะมีปัญหาแล้วกันตัวเองจะปัญหาไปเลยครับคือจะเรียกว่าเซลฟ์เซนเซอร์ก็เป็นเซลฟ์เซนเซอร์แบบกระบวนการปกติเหมือนกับข่าวมีบก.บก.ตัดทอนบก.อีดิทก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามาอันนี้มาตัดตอนในช่วงตอนท้ายอาจจะครับช้ากว่าที่ปกติเขาจะเซ็นเซอร์ในช่วงแรกครับนะฮะแต่ว่าไทยโพสต์ก็บอกว่าอันนี้มาเหนือเมฆเปลือยชินคือไทยโพสต์เขาเอาสิ่งที่คุณพันธองแท้เขียนเนี่ยมาบอกว่าเหมือนกับว่าคุณพันธองแท้พยายามที่จะบอกเลยเองว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันเสียดสีตระกูลของคุณพันธองแท้จริงๆครับนะจากการวิเคราะห์ใน Facebook ซึ่งเดี๋ยวผมอ่านเนื้อหาให้ฟังแต่ชอบของคุณสุพิญญาฮะสุพิญญาชี้สัมปทานสั่งแบนสุพิญญาคุณสุพิญญากลางโรงไปงานเสวนาเมื่อวานนี้ซึ่งก็วุ่นวายกันพอสมควรเพราะว่ามีคนแบบโหเขาอยากดูละครเรื่องนู้นเรื่องนี้เขาก็โวยวายแล้วก็อาจารย์หลายคนก็พยายามอธิบายเลยนะคุณสุพิญญาเขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานวิเคราะห์ไปถึงสัมปทานช่องสามที่กำลังมีปัญหากันอยู่แต่นี้ไม่ใช่เรื่องข้อเท็จจริงแล้วนะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์คุณสุพิญญาไปแล้วครับเริ่มไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ในฐานะท่านสุพิญญากลางรงเพราะว่าไม่ใช่ฐานะกสทช.นะกสทช.เนี่ยต้องเอาข้อเท็จจริงมาให้ประชาชนนะคือผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเชื่อกันง่ายจังว่ารัฐบาลนี้จะเกี่ยวเชื่อกันมากจนถึงขนาดนี้ผมดูทาง ASTV ผู้จัดการซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะผมก็ยังอ่านเพื่อเช็คข้อมูลข่าวสารเพราะว่าเป็นมันที่สุดแล้วฮะพาดหัวอันนี้ไปกันใหญ่แล้วบอกว่าแฉโอ๊กแบนเหนือเมฆผมก็นั่งคิดว่าโอเคงั้นก็แมเนเจอร์เขาจะมาในมุมที่วิจารณ์คุณพานทองแท้อันนี้ก็ปกติแล้วก็พาดหัวแบบบิดไปเลยเขามาเขียนแต่ปรากฏว่าเขาไม่บิดฮะเขาอ้างใครฮะเขาไม่บิดฮะคืออย่างนี้มีใครเปิดโปงเรื่องนี้ผมไม่เข้าใจคือนี่เป็นสุดยอดที่ผมยอมรับว่าเทคนิคของการทำสื่อและปั่นสื่อหมายถึงมีคุณสุพิญญาหรือมีนักการเมืองมาเปิดโปงว่าโอ๊กอยู่เบื้องหลังหรือยังไงมีคนเปิดโปงฮะคืออย่างนี้ฮะช่อง3ชิ่งงานเสวนาเนี่ยนะฮะกสทช.ลอยตัวผู้จัดการกำลังพูดง่ายผู้จัดการกำลังด่าช่อง3ว่าชิ่งงานเสวนาแล้วก็ด่ากสทช.ว่าลอยตัวโยนสังคมตัดสินครับเสร็จแล้วเนี่ยในการพาดหัวที่บอกว่าแชร์โอ๊กแบนเหนือเมฆเนี่ยอ้างอิงถึงแหล่งข่าวอันสำคัญก็คือ CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเครือ ASTV ผู้จัดการก็คือ AS ผมยอมรับจริงๆว่าครั้งนี้เหนือเมฆฮะคือไม่ได้ช่อง3แฉฮะไม่มีใครแฉเลยไม่ใช่คุณสินใจแฉไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องแฉเลยครับคือเป็นคุณจิตนาถเองซึ่งเป็นใช่ครับเป็นผู้บริหารจิตนาถผู้จัดการลิ้มทองกุลฮะ CEO ผมเคยเจอคุณจิตนาถนะส่วนตัวจริงเขาเป็นคนที่ดูแบบ nice มากนะอันนี้มาเหนือเมฆคือเป็นวิธีการทำวารสารศาสตร์ที่แบบสุดยอดโอ้โหคือพาดหัวนี่ไม่บิดเลยฮะข้าง CEO ของบริษัทที่เป็นเจ้าของคือผมเนี่ยอ่านแล้วผมก็เฮ้ย
สงสัยมีใครที่แบบสำคัญออกมาพูดเรื่องนี้แล้วเปิดโปงว่ากระบวนการแบนทั้งหมดมันคืออะไรมีใครอยู่เบื้องหลังนายกอไปสั่งนายขอตอนไหนเวลาไหนตกลงไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้คือเขาอ้าง CEO ของหนังสือพิมพ์คือยกให้จริงๆฮะเขาเจ๋งจริงเขาเจ๋งจริงนะฮะคืออันนี้สุดๆคุณชวดกล้าทำอย่างนี้ไหมครับไม่กล้าคุณปื้มกล้าไหมครับนี่เป็นการโกหกแบบนึงครับเฮ้ยโกหกสิครับเขาพูดความจริงนะเขาแฉจริงแต่ว่าแฉโดยเจ้าของหนังสือทำให้คนเข้าใจไปว่าคุณโอเป็นคนแบนเหนือเมฆอ๋อแต่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์อันเนื่องมาจาก Facebook ของโอ๊คครับคือ Facebook ของคุณพันธองแท้เมื่อวานนี้นะฮะก็คืออย่างนี้เขียนยาวเหมือนกันแล้วก็สรุปถึงเนื้อหาละครให้คนที่ยังไม่ได้เคยติดตามได้เข้าใจถึงเนื้อหาในประเด็นที่เสียดสีเนี่ยไปถึงละครเรื่องนี้แล้วก็ช่อง3เนี่ยคุณพันธองแท้ก็บอกว่าในเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผู้จัดละครเนี่ยต้องการที่จะสื่อทางการเมืองผ่านละครเรื่องนี้เนี่ยได้ทำเสร็จไปแล้ว 90% ตอนจบเนี่ยนะที่ตัดออกไปเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือส่งผลกระทบต่อผู้ใดมากกว่าตอนที่แล้วๆมาคือคุณพันธองแท้เขาเขียนถึงเนื้อหาที่มันเสียดสีการเมืองซึ่งเขามองว่ามันโอ้โหมันเหมือนตาดูดาวเท้าติดดินภาคพิสดารนะฮะครับตาดูดาวเท้าติดดินก็คือตอนนั้นที่ช่อง7เนี่ยเขาทำละครเรื่องนึงนะฮะเกี่ยวกับชีวิตคุณทักษิณไม่ได้ออนแอร์ไม่ได้ออนแอร์ตอนนั้นคมช.ปฏิวัติเนี่ยนะฮะอันนั้นถูกแบนจริงนะอันนั้นถูกแบนทั้งเรื่องแต่ไม่มีใครโวยวายเลยนั้นยังกองอยู่ที่ช่อง7นะฮะก็ต้องช่อง 7เอามาออกก็อยากดูอยู่เหมือนกันครับนะฮะคุณพันธองแท้ก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยกลายมาตกเป็นจำเลยของคนดูไปเลยคนดูอุตส่าห์ดูละครมาเป็น10ตอนใครๆเขาก็รอดูตอนจบกันถ้าดูมานะแล้วดันมาสั่งให้ช่อง3คือเหมือนกับว่าเปรียบเปรยว่าคนที่มาสั่งให้ช่อง3เนี่ยตัดตอนจบออกเนี่ยแหมอย่างนี้คนมันก็เสียอารมณ์ครับนะแล้วคนก็อาจจะรู้สึกว่าคราวหน้าไม่เลือกพรรคนี้มันดีกว่าครับนะมันมีผลทางการเมืองต่อรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไปแล้วครับเสร็จแล้วคุณบรรทัดเขาบอกว่าละครเนี่ยมันก็มาดังตอนที่ช่อง3ไปสั่งยกเลิกเนี่ยแหละรับรองเลยว่าถ้าเอากลับมาออนแอร์เมื่อไหร่เรตติ้งละครช่อง3กระฉูดแน่ครับคุณพันธองแท้ก็เลยท้าบอกว่าก็คือคืนความชอบธรรมให้กับละครออนแอร์ต่อเลยเถอะครับถ้าช่อง3อนุญาตคุณพันธองแท้บอกว่าผมเองจะรอดูตอนจบของละครเรื่องนี้แต่เขาแสดงถึงความไม่พอใจของการเสียดสีที่ค่อนข้างโดยตรงโยงไปถึงคาแรคเตอร์แล้วก็มีชื่อของคาแรคเตอร์ที่คล้ายๆกับคุณแพทองธารและคุณพินทองธารครับเพราะว่าตัวละครมีชื่อขึ้นต้นด้วยเพชรบ้างแพรบ้างอะไรเงี้ยฮะก็เลยคุณโอก็วิเคราะห์ว่ามันเรื่องนี้สื่อถึงครอบครัวแน่นอนแต่เขาก็โดยสรุปตอนท้ายก็บอกว่างั้นไหนๆก็ไหนๆเนี่ยมันก็เสียสีมาถึงขนาดนี้แล้วก็ออนแอร์มันให้จบไปเลยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลตกเป็นจำเลยสังคมโดยปริยายอันนี้คือการบอกให้ฉายต่อโดยคนซึ่งอีกกลุ่มนึงบอกว่าเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ฉายครับในโลกนี้มันจะมีอะไรที่ประหลาดกว่านี้อีกไหมครับที่จริงคุณโอ๊กเนี่ยนะฮะเขาพูดถึงวอลเตอร์ด้วยนะยกวาทะเด็ดของวอลเตอร์เรื่องฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณคิดใช่ไหมฮะประมาณนี้นะครับจำคำพูดเป๊ะๆไม่ได้เป๊ะๆก็คือว่าวอลเตอร์ได้เคยพูดไว้ว่า I disapprove of what you say ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่คุณพูด but I will defend to the death your right to say it แต่ฉันก็จะปกป้องสิทธิ์ในการพูดของคุณด้วยชีวิตครับก็คือว่าพูดง่ายคือว่าเปรียบเปรยว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในละครแต่ว่าเราก็จะช่วยปกป้องสิทธิ์ของคุณในการเสนอเนื้อหานี้ก็คือเอามาออกให้หมดครับแต่ผมว่าใน Facebook ของคุณโอมีประเด็นนึงที่ดีนะฮะเมื่อวานเราพูดเรื่องนี้นิดนึงก็คือว่าละครไทยจำนวนมากรวมทั้งเรื่องเหนือเมฆด้วยเนี่ยนะครับสร้างเรื่องบนพล็อตที่พยายามบอกว่านักธุรกิจนะครับแล้วคนที่ทำธุรกิจในเชิงสัมปทานหรือโครงการขนาดใหญ่ทุกคนคนที่อยู่ในวงการตลาดหุ้นทุกคนเนี่ยเป็นคนเลวร้ายเป็นพวกช่อราษฎร์บรรลุเป็นพวกเอาเปรียบคนส่วนใหญ่นะครับผมคิดว่าคุณโอ๊กแตะประเด็นหนึ่งซึ่งดีแล้วผมคิดว่าคนในวงการละครไทยควรจะคิดให้มากกว่านี้คือว่าเราพูดถึงคนที่เขาทำธุรกิจหรือทำสัมปทานขนาดใหญ่แบบนี้ทั้งหมดไม่ได้นะครับการพูดแบบนี้เป็นการสร้างภาพประทับหรือเป็นการตีตาทางสังคมซึ่งไม่เป็นธรรมแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าจะพูดกันให้มากขึ้นนะครับการพูดว่าการคอร์รัปชันเกิดจากนักธุรกิจขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันง่ายเกินไปครับแล้วมันทำให้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันหรือความไม่โปร่งใสในสังคมไทยมันบิดด้วยเช่นไม่เคยแตะทหารที่คอร์รัปชันเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยแตะในธนาคารขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจอย่างไม่โปร่งใสเลยครับช่องสามบอกว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วแต่บังเอิญไม่ได้เป็นข่าวคือการเซ็นเซอร์เป็นเรื่องธรรมดามีขั้นมีตอนทำอยู่แล้วเมื่อวานนี้ทั้งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาชี้แจงแล้วก็ครั้งนี้ไม่มีคำสั่งการเมืองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองแค่เนื้อหาไม่เหมาะสมแล้วก็ได้ยกตัวอย่างวิธีการตัดเซ็นเซอร์เนื้อหา
นะมันมีกระบวนการของฝ่ายรายการที่เขาทำอยู่อันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่บังเอิญในครั้งนี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาของประชาชนแต่ไม่ใช่คุณจิตนาถคนเดียวนะฮะที่คิดว่าพอคุณโอ๊กไม่เห็นด้วยกับตัวเนื้อหาของละครแล้วนั่นแปลว่าคุณโอ๊กสั่งนะคือในคอลัมน์ของกรุงเทพธุรกิจนะฮะเนี่ยฮะคุณวีรศักดิ์ใช่ไหมฮะก็วิเคราะห์อย่างนี้เหมือนกันนะครับวิเคราะห์อย่างนี้เหมือนว่าเหนือเมฆคือตอนท้ายเนี่ยนะไม่ได้ฟันธงเป๊ะแต่ก็บอกว่าเนี่ยสะท้อนว่ามีความไม่พอใจละครเรื่องนี้ครับผมนั่งลองคิดดูประเด็นก็คือว่าช่อง3นั้นน่าจะมีศักยภาพมากพอที่จะไม่ไปเต้นตามครับไม่ว่าจะเป็นใครคุณพานทองแท้คุณสุรนันท์คุณวราเทพหรือแม้กระทั่งคุณยิ่งลักษณ์ครับคือช่อง3นั้นอู้ใหญ่มากใหญ่มากพอที่จะควรที่จะรักษาสถานะของตนเองโดยที่ไม่ต้องไปเต้นตามแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าช่อง3อยู่ภายใต้ความกลัวในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาคือเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ถูกปั่นฮะช่อง3จะเฟียสเตทแล้วตอนนั้นคือมันความกลัวก็มีเพราะอย่างยกตัวอย่างช่อง3ตอนนั้นพอเรื่องคุณพงษ์พัฒน์ตอนนั้นเสื้อแดงบุกสถานีอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขากลัวอยู่เขาไม่ต้องการไปจุดเรื่องอะไรแต่ว่าก็มีคนพยายามจะทำเรื่องนี้ให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่โตเนชั่นก็มีพาดหัวมีรูปใช่ไหมฮะอันนี้เนชั่นผมก็ชอบมากเพราะว่าเขาก็เล่นประเด็นได้เก่งโดยการดึงให้สื่อต่างชาติมาสนใจ TV3 urge to let NBTC เนี่ยนะฮะ view cancel show งานเสวนาเมื่อวานนี้ที่มีนักวิชาการไปหลายท่านแต่ว่าช่อง3ไม่ได้ไปเนี่ยแล้วเห็นภาพนี้ไหมฮะนี่คือโฟโต้ journalism เลยนะครับ fear state คือรัฐแห่งความกลัวครับสร้างบรรยากาศของความกลัวให้เกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเหมือนบรรยากาศแบบทุกคุกคามมีเกสโปมีตำรวจลับคอยเฝ้าดูครับซึ่งอันนี้เนชั่นจัดให้ฮะนี่เรากำลังพูดถึงรัฐบาลของนายกซึ่งถูกคนกลุ่มนี้ล้อเลียนกันเช้าเย็นเนชั่นนี่เคยเขียนการ์ตูนล้อเลียนนายกถึงขั้นวาดนายกเปลือยถ้าเราจำกันได้ในสภาพแทบเปลือยจำได้ไหมฮะตอนที่โอบามามาแล้วนี่กลายเป็นคนที่ถูกบอกว่ารังแกประชาชนแต่เนชั่นอาจจะถูกไงเราอยู่ในรัฐแห่งความกลัวแต่ไม่ใช่กลัวรัฐบาลไม่ได้กลัวรัฐบาลในประเทศนี้ใครกลัวรัฐบาลชุดนี้คือในความเป็นจริงเนี่ยรัฐแห่งความกลัวมันมีอยู่สำหรับคนที่ทำผิดคดี112อืมใช่โดนคุก3ปีถึง15ปีอันนั้นนั่นแหละรัฐแห่งความกลัวหรือว่านี่เขาเอามาพามาจากกรณีอากงว่าฮะผิดนั่นน่ะสิครับนั่นน่ะสิฮะหรือว่าเขาหมายถึงกรณีแบบก็ถ้าคดีอากงเนี่ยคุณได้เอาภาพนี้มาขึ้นใช่ไหมฮะเราก็อนุมานไปว่าเนชั่นตั้งใจจะสื่อเรื่อง112ผมก็ลองนั่งคิดดูคือ ก็ขอบคุณเนชั่นฮะแต่เรื่องนี้มันต้องถกกันเพราะว่าจะได้เข้าใจสังคมครับนะฮะเดี๋ยวมาคุยกันต่อฮะครับมีเรื่องนี้เรื่องอื่นๆเยอะนะเรื่องสำคัญเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนิรโทษกรรมนะครับประเด็นต่างๆนะครับ4642098นะครับนี่คือรายการ Wake Up Thailandเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซั่นสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA ว่าไงจ้าแม่ครูหัวป่าตอนนี้เป็นแม่ครัวหัวกะทิแล้วค่ะของใหม่เหรอเนี่ยเข้มข้นจังเอาเป็นหัวกะทิใหม่อ่ะค่ะแม่ดีจังอาหารบางอย่างต้องการหัวกะทิเข้มข้นจริงๆอย่างแกงพะแนงชูชีห่อหมกหรือหลนขนมบางอย่างอ่ะต้องใช้กะทิเข้มข้นเหมือนกันเช่นขนมชั้นตะโก้ขนมถ้วยเยอะขนาดเนี้ยจะทานหมดเหรอหมดสิคะแม่นี่ค่ะแกงที่แม่ชอบพ่อของพ่อล่ะนี่ไงคะแล้วของผมล่ะครับเข้มข้นกว่าเพราะใส่ใจกว่าหัวกะทิเข้มข้นชาวเกาะอัมพลฟู้ด The Healthy Taste พบกับ Diva's Cafe เวลาใหม่ 9:30 น.เริ่ม 1 มกราคมนี้ Gallo 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 La Serafine
เรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.ทาง Voice TV พบกับปุ้ยณัฐกาลถิ่นทิพย์และรายการ Movie Previewกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศแนะนำหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์และหนังแผ่นหน้าดูอร่อยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทน4642098นะครับ SMS ของรายการของเรานะครับก็แสดงความคิดเห็นเข้ามากันได้นะฮะอีกประเด็นใหญ่ในวันนี้ก็คือเรื่องของทีมผู้ว่ากทม.ครับที่จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็อาจจะได้เห็นภาพของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ทุนธีรชนมโนมัยพิบูลแล้วก็ผู้บริหารของบริษัทเอกชนที่ไปร่วมโครงการ BTS เนี่ยนะครับรวม11ท่านอย่างไรก็ดีเนี่ยนะฮะการเลือกตั้งผู้ว่าก็เดินหน้าต่อครับนะครับคือไฮไลท์มันอยู่ที่ข้อกล่าวหาจากดีเอสไอสำหรับหม่อมสุขุมพันธ์แล้วก็การส่งคุณพงษ์สภัทรพงษ์เจริญลงซึ่ง14มกราคมมติชนบอกว่าพงษ์สภัทรจะใส่เสื้อเพื่อไทยลุยชิงผู้ว่านะฮะส่วนคุณชายก็รับข้อกล่าวหา DSI ในวันนี้ครับอาจจะฟ้องกลับแต่ว่าไฮไลท์ในช่วงนี้ก็จะเป็นนอกเหนือไปจากเรื่องที่มันอยู่ในข่าวแบบเทิงบันเทิงผมว่าอันเนี้ยจะเริ่มเป็นสาระสำคัญละครับครับวันนี้คุณชายสุขุมพันธ์ก็จะลาออกนะฮะวันที่9ก็ต้องมีรักษาการใช่ไหมฮะฮะใครเป็นรักษาการนะคงเป็นรองมั้งฮะฮะแต่ว่าก็เมื่อวานที่จริงพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าคุณสุขุมพันธ์จะลาออกวันที่8นะฮะครับก็ไปมาก็เลื่อนมา1วันนะครับแล้วก็คุณธริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยนะครับเขาเตรียมความพร้อมกับการรับทราบข้อกล่าวหาของผู้ที่เกี่ยวข้องถึง11รายนะครับจะแบ่งผู้ต้องหาเป็นกลุ่มนะฮะเพื่อให้เกิดความสะดวกนะครับในการต้อนรับนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาประชดประชันหรือเปล่า แต่ว่าคือเมื่อวานนี้ประชาธิปัตย์เขาประชุมทีมเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็จะส่งคนไปประกบคุณชายสุขุมพันธ์เนี่ยในการหาเสียงเนี่ย60คนคือกุนซือ60คนคือทำงานกันอย่างเป็นทีมแม้กระทั่งคุณอภิสิทธิ์นี่ก็จะส่งคนไปช่วยคุณสุขุมพันธ์คือไปไม่มีความแตกแยกอะไรในพรรคครับแต่ไทยรัฐเขาวิเคราะห์บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ต้องการให้คุณสุขุมพันธ์ไม่เป็นรัฐอิสระครับมีทีมบริหารรองนายกที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าในชุดที่ผ่านมาเนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์นี่บริหารแบบค่อนข้างเป็นเอกเทศแล้วก็ไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาพูดง่ายว่าเป็นไปตามคนละแนวกับพรรคอ้าวแต่ไม่ถูกครับคือผู้ว่าก็ควรจะเป็นอิสระจากพรรคบางระดับไม่ใช่เหรอครับถูกครับแต่ว่าถ้าลงในนามพรรคเนี่ยพรรคก็ต้องรับผิดชอบด้วยไงครับเช่นประชาธิปัตย์ไม่มีผลงานผู้ว่ากทมไม่มีผลงานพรรคก็ต้องรับหน้าเสือใช่ไหมฮะหัวคะแนนแล้วก็เป็นของพรรคครับนะก็วันนี้ก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มการหาเสียงแล้วครับซึ่งก็ติดตามกันดูได้นะฮะในรอบนี้แต่ผมคิดว่าสื่อบ้านเราก็จะมีมารยาทฮะพอคุณชายสุขุมพันธ์โดนคดีเนี่ยฮะแต่ว่าข่าวนี้ก็จะคงจะจบหลังจากที่มีการสมัครเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองครับผมอ่านข่าวเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับว่าคนที่ประชาธิปัตย์จะแบ่งในการช่วยอาจารย์สุขุมพันธ์ในการลงเลือกตั้งเขาทำกันยังไงนะครับในโซนกรุงเทพภาคกลางเนี่ยจะมีอาจารย์ภูสดีตามไทยเป็นคนดูแลนะครับกรุงเทพภาคกลาง2มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐภาคดูแลนะครับกรุงเทพเหนือมีคุณสุกิจก้องธานินดูแลโซนกรุงเทพใต้มีคุณเจริญคันธวงศ์นะครับกรุงเทพตะวันออกมีคุณหญิงกัลยาโสพลพาณิชย์กรุงเทพตะวันออก2มีคุณอัศวินวิภูสิริกรุงเทพตะวันออก3มีคุณสามารถราชพลสิทธิ์นะครับแล้วกรุงเทพเหนือมีคุณกสิทธิ์พิรมด้วยความเคารพนะฮะนี่คือคณะรัฐมนตรีเลยฮะนี่คืออย่างเงี้ยประชาธิปัตย์เนี่ยคงจะเป็นฝ่ายค้านอีกนานไงเพราะทีมที่จะเป็นครม.ตอนนี้เนี่ยคือผมไม่ได้พูดในเชิงประชดประชันนะแต่ว่าทีมที่เป็นครม.เนี่ยเขาต้องมาทำงานในทีมผู้ว่าแล้วล่ะครับเพราะนี่คือเวทีเดียวที่เหลืออยู่ในการที่จะยังไม่มีคุณกรอยู่ในชื่อนะฮะคุณอภิสิทธิ์ด้วยฮะผมอยากให้คุณอภิสิทธิ์มาเล่นผู้ว่ากทม อ๋อคือคุณชูวัฒน์เสนอว่าให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมาเป็นเฉพาะพรรคของกรุงเทพไปเลยใช่ๆแล้วไม่ต้องไปเล่นระดับชาติละเพราะมีประโยชน์ก็รออีกนานฮะหรือระดับชาติให้คุณมาเล่นแทน
เฮ้ยผมคิดว่าสูตรนี้ทำได้ไม่ได้ทำได้พูดจริงๆนะคือคุณพิสิทธิ์พูดว่ากทมแล้วระดับพรรคเนี่ยเอาคนอื่นมาเป็นผู้นำระดับครับประเทศคนใหม่ได้เขาเสียหายเชื่อเถอะว่าคุณพิสิทธิ์หมดอนาคตแล้วในทางระดับชาติเพราะคุณโดนคดีอีกเยอะจริงผมไม่คุยกับคนประชาธิปัตย์นะเขาบอกว่าเขาดูรายการนี้แต่ว่าเขาไม่ดูเฉพาะวันที่คุณชูวัฒน์กับอาจารย์พิษจัดผมก็บอกว่าเออเขาจัดทุกวันก็เลยยากนิดแต่ว่าเขาไม่ดูทุกวันคือไม่แต่คือสูตรนี้คือว่ารักษาแบรนด์ยี่ห้อประชาธิปัตย์ไว้แต่ว่าโยกคุณอภิสิทธิ์มากทมอย่างเดียวใช่แต่ผมว่าสูตรนี้ดีนะฮะคือคุณชูวัฒน์พูดจะเหมือนเสียดสีแต่ผมคิดว่าจริงๆทำได้มันเวิร์กผมพูดจริงผมไม่ได้เสียดสีผมเป็นคนตรงไปตรงมาจะโดนมองไปอีกคือไม่คืองี้ผมคิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีอนาคตในการเมืองระดับชาติแล้วคุณจะไปออกไปเจอแขกต่างประเทศยังไงใช่ไหมคุณโดนคดีขนาดนั้นใช่ไหมฮะคุณโดนข้อหาว่าฆ่าผู้คนขนาดนั้นจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณโดนไปแล้วในทางภาพพจน์เนี่ยไม่เวิร์กละไปเล่นสนามกทมเถอะไม่ต้องออกไปพบแขกเรือคือเล่นบทบาทเป็นผู้บริหารอะไรไปครับแล้วก็ได้โชว์ผลงานใช่แล้วใช้ตอนใช้จังหวะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสในการฟื้นฟูตัวเองซึ่งนายกหลายคนเคยทำคุณสมัครโดนเรื่อง6ตุลาหนักกว่าคุณอภิสิทธิ์อีกใช่ไหมครับสื่อมวลชนไล่ล่าคุณสมัครมา20ปีในสุดคุณสมัครกลับมาเป็นนายกได้ไม่น่าเชื่อนะคุณทักษิณโดนรัฐประหารแต่ในสุดตอนนี้คุณทักษิณก็มากลับมามีอิทธิพลทางการเมืองได้แล้วทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่ลองมองตัวเองในโมเดลในแนวทางแบบนี้ดูบ้างแล้วก็ต้องมีการห่างตอนนี้ยังทันฮะชนะขาดแน่นอนครับพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงคุณกรใช่ไหมครับถ้าคิดถึงคุณกรก็คุณกรยังไม่ได้เงียบหายไปไหนยังใช้ Facebook อยู่ครับนะครับปรากฏว่าคุณกรเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายรถคันแรกซึ่งก็เป็นนโยบายที่หลายคนนั้นก็พูดถึงครับคุณกรเขาบอกว่านโยบายรถคันแรกเนี่ยคือเขาก่อนอื่นเขาแสดงความยินดีกับคนที่ได้ลดภาษีในโครงการนี้นะครับเขาบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่ประชาชนนั้นได้รับแต่ว่าสำหรับความสอดคล้องกับนโยบายที่จะทำให้คนนั้นไม่ใช้รถยนต์คือให้รถมันไม่ติดในกรุงเทพมหานครให้คนไปใช้ขนส่งมวลชนมากขึ้นนโยบายในการประหยัดพลังงานให้คนใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นนโยบายที่ไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่แน่นอนผลข้างเคียงมันมีรถติดด้วยแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นคุณกรณ์ก็เขียนยาวเหมือนกันเกี่ยวกับนโยบายเนี้ยว่าคือเขาก็ไม่อยากจะวิจารณ์เพราะว่าเขาบอกเขาวิจารณ์ก็คงจะเสียคะแนนครับแต่ว่าเขามองว่านโยบายนี้มันไม่ค่อยเป็นเหตุเป็นผลในภาพรวมของนโยบายครับของประเทศฮะคุณกรณ์ก็พูดถึงว่าเราต้องคิดถึงภาพใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะมาส่งเสริมให้ทุกคนมีรถยนต์เพราะว่าไม่งั้นเราจะมีภาษีบาปคือสรรพสามิตที่เก็บกับรถทำไมเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลอะไรหลายๆแล้วรถยนต์มีเยอะมันก็อาจจะไม่ดีต่อเขาเรียก public good ใช่แต่ผมคิดว่าคุณกรณ์ก็พูดไม่ครบบางเรื่องใช่ไหมคือขณะที่บอกว่านโยบายรถคันแรกเนี่ยไม่เหมาะไม่ควรจะส่งเสริมให้คนมีรถคันแรกเร็วขนาดนี้ผมคิดว่าคุณกรณ์ไม่ได้พูดอีกเรื่องนึงซึ่งสำคัญคืองั้นพรรคประชาธิปัตย์เสนอมาตรการที่จะไปจำกัดการที่คนมีรถหลายๆคันสิครับคนที่มีรถหลายคันจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่หนักขึ้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าคุณกรณ์มีรถทั้งหมด6 คัน 6 คันครับคนที่มีรถ6คันมาบอกว่าห้ามคนอื่นมีรถคันแรกครับคือคุณกรณ์ไม่ได้ห้ามคุณกรณ์ไม่ได้ห้ามคุณกรณ์ไม่ได้ห้ามเชื่อเห็นถึงจุดอ่อนของนโยบายนี้แต่ว่าปรากฏว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการวิพากษ์วิจารณ์คุณกรณ์เนี่ยเขาก็เลยเข้าไปใส่เต็มที่เขาไปเอาข้อมูลที่คืออย่างนี้เป็นรัฐมนตรีมันต้องรายงานต่อปปช.ไงฮะมันรายงานทรัพย์สินเสร็จคุณก็โดนเล่นตลอดเพราะว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็จะร่ำรวยคุณกรณ์มีรถ6คันมีเบนซ์อยู่2 BM 1 Mini อีก1แล้วก็มีอีก2คันมันเนี่ยฮะมันรถที่คุณกรณ์ใช้กินน้ำมันมากกว่าอีโคคาร์ของรถคันแรกนะครับแล้วทรัพย์สินคุณกรณ์โดยรวมเนี่ยอยู่ที่880ล้านบาทแต่เขาก็มีรถมินินะฮะ 500,000 เขาก็มีรถครับแบบคนธรรมดานะครับมินิมันไม่ธรรมดานะแต่มันคือมูลค่ามัน 500,000 แล้วไม่ใช่มันอาจจะเก่าแต่มินิจริงๆแล้วถ้าซื้อมัน2ล้านนะฮะนี่เป็นตัวเลขแบบรถใช้หลายปีราคาก็ต้องตกลงฮะฮะอย่าไปแปลกใจแต่ผมคิดว่าประเด็นของคุณกรณ์ไม่ใช่เรื่องรถ6คันหรอกครับคือสิ่งที่คุณกรณ์พูดเนี่ยนะเป็นวิจารณ์นโยบายรถคันแรกซึ่งวิจารณ์ได้นะฮะผมอ่านแล้วผมคิดว่าไม่น่าเกลียดนะฮะสิ่งที่คุณกรณ์พูดเนี่ยเป็นการวิจารณ์ที่ฟังได้นะเป็นเหตุเป็นผลเพียงแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าความน่าเชื่อถือของคุณกรณ์เนี่ยมันหมดแล้วพอคุณกรณ์พูดอะไรมาเนี่ยคนก็เต็มที่เลยไม่ครับคือก็ซัดเต็มที่เลยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช่ฮะแต่ว่าคนคือไม่ได้พิจารณาเนื้อหาจริงๆสิ่งที่คุณกรณ์พูดเนี่ยฮะอ๋อคือคนดันไม่ฟังใช่คนก็จะไล่ล่าต่อละคือในแง่นี้คุณชวัฒน์กำลังจะบอกว่าคนที่วิจารณ์คุณกรณ์เนี่ยก็ใช้เหตุผลแบบชกใต้เข็มขัดแบบที่คุณกรณ์ชอบเล่นคนอื่นครับแต่คุณกรณ์ไม่ค่อยชกใต้เข็มขัดนะแต่บางทีคนรอบข้างไม่แน่หมายถึงใครไม่รู้แต่ว่าประเด็นคือผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าเวลาเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ย
เรามีฐานะสูงคนอื่นเนี่ยมันเลยต้องแบบระวังระวังครับมันต้องระวังเพราะว่าเขารู้หมดว่าจะเอาอะไรมาเล่นได้แต่จริงๆคุณกรพูดมีประเด็นหลายเรื่องใช่ไหมเช่นการทำเรื่องรถคันแรกเนี่ยมันทำให้ความเข้มข้นของการทำนโยบายอื่นอาจจะมีปัญหาครับไม่แต่การพัฒนาพลังงานทางเลือกนโยบายรถคันแรกผมไม่ได้ชอบนะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอ่ะคือรัฐบาลเขาก็ทำแล้วเขาไม่ได้ทำถาวรไงครับปีเดียวหยุดผมก็เลยมองว่าเขาสัญญาเขาจะทำก็จบกันไปก็ไม่ซีเรียสอะไรมากนักเพราะว่าก็จะช่วยผู้ประกอบการให้ขายรถยนต์ได้หลังจากน้ำท่วมครับใช่คือแต่ว่าสิ่งที่คุณกรพูดนะฮะก็มีประเด็นหลายเรื่องนะถ้ารัฐมีเงินอยู่แสนล้านบาทก็คือจำนวนประมาณที่จะไปอุ้มภาษีเนี่ยนะฮะผมถามว่ารัฐควรเอาเงินไปสนับสนุนการสร้างรถไฟฟ้าหรือการกระตุ้นให้คนซื้อรถเพิ่มคือตั้งคำถามแบบนี้ก็เถียงไม่ออกแต่อินดิเพนก็เถียงไม่ออกแต่มันคือการเถียงคนละชุดไงฮะครับคือเรื่องรถไฟฟ้าเขาก็ทำอยู่แล้วกำลังจะมีการทำเรื่องสายสีม่วงสายสีแดงก็จะมีความคืบหน้าวันนี้ด้วยใช่ใช่คือมันไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างทำรถคันแรกกับไม่ทำรถไฟฟ้าอันนี้หลักการนี้มันอันนี้มั่วเหมือนกันนะแล้วผมคิดว่าหลักการพอเพียงมันมีอยู่เพราะว่าคุณกรมีเงิน880ล้าน880ล้านเนี่ยนะฮะมีรถ6คันอันนี้ถือว่าเหมาะสมครับเพราะฉะนี้อันนี้ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอันนี้ยังถูกต้องอยู่แล้วก็คือคุณกรบอกว่าคือควรจะเอากระตุ้นไปสิ่งที่จำเป็นเช่นบ้านอย่างนี้ไปกระตุ้นอย่างนั้นดีกว่าแต่ผมไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ของคุณกรนะคือประเด็นอื่นผมเห็นด้วยแต่ประเด็นนี้ผมคิดว่าคือเราไม่มีสิทธิ์พูดว่าอะไรจำเป็นในชีวิตคนอื่นนะครับครับคือชีวิตคนแต่ละคนมันมีการให้เหตุผลมีการมองว่าอะไรจำเป็นสำหรับเขาไม่เหมือนกันแล้วคุณกรไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปบอกได้ว่าการใช้เงินของคนอื่นเนี่ยเขาใช้ถูกหรือไม่ถูกใช้แบบจำเป็นหรือไม่จำเป็นซึ่งผมขอช่วงนี้อีกหน่อยได้ไหมฮะต่อเวลาสักหน่อยนะฮะก่อนที่จะเข้าเวงเนี่ยคือวันจันทร์ในคอลัมน์กระแสทัศน์ของมติชนฮะจันทร์ที่เขียนเรื่องนี้แล้วก็เขียนได้ดีมากนะครับหลักๆก็คืออัดไทย PBSทีวีสาธารณะเขาพูดถึงไทย PBS อยู่ย่อหน้าเดียวไม่สาธารณะเริ่มต้นเลยฮะไปทำอะไรให้กับตั้งแต่ก็คือการนำเสนอข่าวการบ่นการนำบ่นนะฮะชี้นำในการบ่นเรื่องรถทำให้รถติดนะฮะก็อาจารย์นิติก็ตั้งคำถามมาเลยว่าไล่รัฐบาลเนี่ยไล่ได้แค่นี้เหรออะไรเงี้ยแล้วก็วิจารณ์ถึงนโยบายรถคันแรกว่าในระดับประเทศที่มีคนชั้นกลางมากขึ้นแล้วก็รวยในระดับปานกลางนะการมีรถคันแรกการมีรถมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าเกียดนะฮะนี่ก็คือมองในระดับสถานภาพทางสังคมที่เหมาะสมแล้วก็นิติตั้งคำถามด้วยว่าตกลงแล้วไทย PBS เนี่ยต้องการเป็น Blue Sky 2ครับแค่นั้นหรือแรงนะครับอันนี้แรงมากอันนี้เป็นการดูถูกเหยียดหยามไทย PBS อย่างสูงในท่อนสุดท้ายนะฮะตั้งคำถามว่าจะเป็น Blue Sky เหรอถึงทำอย่างนี้การบอกว่าเป็น Blue Sky 2นี่เป็นเรื่องของการดูถูกเหยียดหยามเลยครับไม่งั้นอาจารย์นิติอาจจะบอกว่าอยากเป็น Voice TV 2ครับมีท่อนหลายท่อนของอาจารย์นิตินะฮะน่าสนใจมากคือคนอื่นคือนรกนี่พูดถึงเรื่องรถติดนะฮะคนอื่นคือนรกรถยนต์ทั้งถนนทำให้รถติดยกเว้นรถกูคนเดียวฉะนั้นไอ้เบือกที่ไม่ควรขี่รถยนต์แต่ขี่ได้เพราะนโยบายรถคันแรกจึงต้องรับผิดชอบมากที่สุดอย่างน้อยก็เพราะมึงเป็นไอ้เบือก นะครับ ในฐานะประเทศที่ถูกประเมินว่าเป็นรายได้ปานกลางระดับบนการมีรถอีกมากควรมีรถยนต์ส่วนตัวไว้ใช้ก็ไม่ใช่ความฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานเกินไปรัฐบาลก็น่าจะรู้อยู่แล้วแต่รัฐบาลก็ควรจะหยิบฉวยโอกาสนี้มาทำเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถติดเช่นรังแกคนขับรถให้รถติดมากขึ้นหรือเปล่าให้มีที่จอดรถแพงหรือหาที่จอดรถไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเพื่อจะบีบให้คนใช้รถน้อยลงซึ่งหลายประเทศก็ทำอย่างนั้นนะใช่ฮะผมคิดเรื่องนึงที่น่าทำก็คือทำภาษีในการเข้าเขตเมืองชั้นในให้แพงขึ้นนะเข้าภาษีในการเข้ามาเขตโซนสยามสาธรพารากอนเนี่ยทำให้รถติดทั้งเมืองเพื่อห้างสรรพสินค้าไม่เกิน5ห้างนะครับเรื่องแบบนี้ควรจะทำใช่แต่ผมรับรองว่าถ้ารัฐบาลทำเนี่ยไทยพีบีเอสจะออกมาด่าต่อประชาธิปัตย์ก็ออกมาด่าต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าฮะทุบทิ้งศาลฎีกานะครับอันนี้เขาเดินหน้าอาคารจะไม่ใช่ศาลฎีกาเดี๋ยวคุณนึกว่าเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องนึงฮะเดี๋ยวเรื่องรัฐธรรมนูญยังไม่ถูกอันนั้นยังไม่ถูกบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียมีเด็กถึงตัว
ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9 นาฬิกาทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับรักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie พบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงเคลื่อนชีวิตคุณเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.ทาง Voice TVเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าในขณะที่อาคารศาลฎีกาเนี่ยครับกำลังอยู่ภายใต้การปรับปรุงนะฮะก็คือเขากำลังรื้อทำลายแล้วก็จะสร้างอาคารใหม่เนี่ยนะฮะทางอธิบดีกรมศิลปากรก็ออกมายืนยันว่าอาคารศาลฎีกาที่กำลังถูกทุบมันเป็นโบราณสถานจริงแล้วก็ตอนนี้จะแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัทที่กำลังทุบอาคารนี้อยู่นะฮะแจ้งความเพิ่มจับกุมผู้รับเหมาเพื่อให้ระงับการรื้อตึกศาลฎีกานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางศาลเนี่ยเขาชี้แจงนะฮะโฆษกศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรมบอกว่ายังไม่ได้รับแจ้งว่าจะมีการลงบันทึกแจ้งความอย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่แต่หากมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดๆหรือสำนักงานศาลยุติธรรมผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะต้องหาพยานหลักฐานต่อสู้คดีว่าไม่ได้กระทำผิดโดยในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมจะถูกกล่าวหาด้วยก็พร้อมนำเอกสารหลักฐานที่แสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการรื้อถอนอาคารไปต่อสู้คดีทั้งนี้หากมีการแจ้งความจริงแต่มีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนกระทบกับองค์กรก็ต้องใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองทั้งทางกฎหมายและการชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งตกลงคือตอนนี้พูดง่ายเขาเดินหน้าจะสร้างอาคารใหม่ครับแต่ว่ากรมศิลป์ก็จะเดินหน้าให้ระงับการรื้อถอนแต่ว่าคือสายเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้คือเหมือนกับว่าสำนักงานศาลบอกว่าจะฟ้องกลับใช่ไหมฮะเขาบอกว่าจะปกป้องตนเองทั้งทางกฎหมายและการชี้แจงข้อเท็จจริงไม่มีคำว่าจะฟ้องกลับแต่ว่าขณะที่กรมศิลป์บอกว่าจะแจ้งความจะทำให้การทุบมันหยุดไปเนี่ยมันมีภาพบนทางเฟซบุ๊กแล้วว่าเขาทุบไปแล้วครับทุบไปเกือบหมดจะหมดแล้วครับคือกรมศิลป์นี่ก็ถือว่าเงื้อง่าราคาแพงมากนะครับไม่ขยับสักทีมีแต่การขู่แล้วถูกศาลฎีกาขู่กับในที่สุดไม่มีการฟ้องไม่มีการแล้วก็ในทางปฏิบัติคือไปฟ้องตำรวจแล้วตำรวจก็ยังทำอะไรได้ไม่ทันทีนะขอเปิดข้อกฎหมายก่อนแต่ว่าเขาทุบเสร็จไปแล้วทำไมผมไม่เข้าใจทำไมกรมศิลป์ไม่ไปฟ้องศาลปกครองให้ระงับชั่วคราวการทุบศาลฎีกาคือเผลอๆจะไปถึงที่นั่นนะฮะแต่ศาลปกครองเป็นพวกใครล่ะฮะแต่ว่าทำไมกรมศิลป์ไม่ไปฟ้องศาลปกครองผมไม่เข้าใจผมไม่แน่ใจว่าศาลปกครองจะช่วยนี่ฮะดูภาพนี้ดิฮะอ๋อเละแล้วเขาไปกันหมดแล้วครับเฮ้ยคุณไม่ไปขอคำสั่งคุ้มครองอ่ะชั่วคราวแบบตอนนี้คุ้มครองได้ไหมศาลปกครองหรือว่านี่เป็นกิจการภายในศาล
ผมไม่แน่ใจนะกฎหมายแต่ประเด็นก็คือมันกรมศิลป์ตั้งประเด็นว่ามันเป็นการละเมิดกฎหมายเรื่องโบราณคดีโบราณสถานเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องของการละเมิดจริงเพราะว่าอาคารนี้มันสร้างในเงื่อนไขซึ่งกฎหมายบอกว่าเป็นโบราณสถานและทุบไม่ได้อ้าวแต่ว่าทางศาลฎีกาคือเขาบอกว่าไม่อันนี้มันยังไม่ได้เป็นโบราณสถานไงแต่ว่าศาลฎีกาไม่ใช่คนที่มีอำนาจวินิจฉัยนะไม่เขาบอกว่ามันยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอะไรด้วยใช่ไหมฮะคือมันถึงขั้นนั้นคือพูดจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะเป็นพวกมองโลกในแง่ละผมคิดว่าอาจจะมีคนพยายามดึงเรื่องไม่ให้ประกาศนึกออกไหมคือกรมศิลป์ในวินิจฉัยแล้วมันเป็นโบราณสถานเพียงแต่ยังไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว2ปีมาแล้วยังไม่ประกาศผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วคือการพิจารณาของคณะกรรมการกลุ่มโบราณสถานของกรมศิลป์นะฮะให้คะแนนกลุ่มอาคารกลุ่มที่ถูกทุบไปแล้วเนี่ยนะฮะคือ 3.54 คะแนนนะฮะคือเป็นกลุ่มที่คะแนนอยู่ในกลุ่มโบราณสถานสำคัญระดับชาตินะครับคือไม่ใช่โบราณสถานแบบชุมชนเลยอย่างนั้นที่เกิน100ปีแล้วจะต้องอนุรักษ์ไว้แต่นี่เป็นโบราณสถานที่สำคัญระดับชาติเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือมีการวินิจฉัยไปแล้วมันเป็นโบราณสถานแน่ๆแต่ว่าวินิจฉัยไปแล้ว2ปียังไม่มีการประกาศผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีคนที่ฉลาดมากๆที่พยายามจะแทรกแซงกระบวนการนี้ให้เรื่องมันช้าลงแล้วที่สุดมันกลับมาลงล็อกของศาลที่จะอ้างได้ว่าไม่เมื่อยังไม่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยศาลมีอำนาจในการทุบได้แต่มันก็สะท้อนเนี่ยนะผมว่าศาลใหญ่ในยุคนี้ครับศาลใหญ่จริงคือซึ่งก็ผิดจากที่เราวิเคราะห์ตอนแรกเราวิเคราะห์ว่าศาลเนี่ยอ้างเรื่องความเป็นอำนาจเก่าแก่โบราณซึ่งกรมศิลป์เขาเป็นผู้ผูกขาดการพูดว่าอะไรโบราณน่าจะชนะปรากฏว่าศาลเขาใจเด็ดกว่าเขาทุบเลยฮะแล้วก็กรมศิลป์ก็แต่บอกว่าจะฟ้องต่อไปครับแต่เขาทุบเสร็จไปแล้วก็ยังมากถึงเวลาถ้าแพ้คดีสมมติมีคดีก็แค่ชดเชยค่าเสียหายแต่ว่าก็ได้สร้างตึกใหม่แล้วเราก็ชนะแล้วอะไรซึ่งจริงๆต้องเราอีกครั้งหนึ่งก็คือตึกนี้นี่มันถูกสร้างโดยที่เป็นสถาปัตยกรรมของคณะราษฎรรำลึกถึงการที่ประเทศไทยมีเอกราชทางการศาลนะครับแต่ตอนนี้เอกราชทางการศาลก็ถูกศาลทุบทิ้งไปแล้วเพราะศาลอาจจะไม่ชอบมีเอกราชศาลยึดอำนาจคืนนะฮะฮะศาลเป็นเจ้าของอำนาจอธิปัตย์ครับเรื่องนี้นะฮะมีเรื่องมาตรา7นะฮะเราก็ไปมาตรา7ฮะเราไปกันหมดฮะรายการนี้จากเหนือเมฆ มาสู่มาตรา7เล็งปิดช่องนายกพระราชทานเนี่ยนะฮะคืออย่างเงี้ยเมื่อวานนี้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีการถกกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้เนี่ยนะฮะผมอ่านให้ฟังนิดนึงสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเขาถกกันในกลุ่มของคณะเป็นคณะกรรมการคุณประสบบุตราคำประธานของคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือชื่อของคณะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพิจารณานำผลศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ50มาหารือแล้วก็มีความเห็นว่าจะต้องตัดมาตรา7ของรัฐธรรมนูญออกเพราะว่าไม่ต้องการให้มีบุคคลมาขอนายกพระราชทานอีกดังเช่นกรณีคุณอภิสิทธิ์ในช่วงปี49ที่ขอนายกพระราชทานใช้มาตรา7ของรัฐธรรมนูญเชื่อว่าในอนาคตจะต้องมีคนแอบอ้างในลักษณะดังกล่าวอีกและวิธีนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นายกรัฐมนตรีไม่ให้นายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั้นต้องตัดออกไปเลยอันนี้ไม่ใช่แก้นี่คือตัดออกไปเลยนะฮะนี่เป็นคำแต่ว่าเป็นความคิดเห็นของเฉพาะคุณประสบบุตราคำแต่ว่าก็ขึ้นมาเป็นข่าวครับไม่ได้เป็นข้อสรุปของคณะกรรมการชุดนี้ทั้งหมดครับอันนี้เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญทีมที่มีคุณโสพลเพชรสว่างแล้วก็มีคนของพรรคร่วมรัฐบาลนั่งถกกันว่าจะแก้มันอย่างไรครับแต่เรื่องมาตรา7นี้ผมไม่รู้ผมจำถูกหรือผิดคือในข้อความของมาตรา7เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงนายกพระราชทานโดยตรงมีแต่การพูดถึงว่าการให้ถ้าในกรณีเกิดวิกฤตทางการเมืองให้กลับไปแก้ปัญหาด้วยบัญญัติประเพณีทางการรัฐธรรมนูญใช่ประเพณีแล้วก็จริงแล้วพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองในเรื่องนี้นะถ้ายังจำได้ในปี2549พระองค์ท่านก็ได้ตรัสไว้ว่านายกพระราชทานเนี่ยทำไม่ได้ครับคือในความหมายนี้คือเรื่องมาตรา7ก็คือเรื่องหนึ่งส่วนเรื่องนายกพระราชทานแบบประชาธิปัตย์และพันธมิตรก็คืออีกเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่ประเด็นที่ทำได้ในมาตรา7แปลเรื่องมาตรา7ให้มันเป็นเรื่องนายกพระราชทานซึ่งเป็นข้อเรียกร้องทางการเมืองของประชาธิปัตย์และพันธมิตรเอาให้ได้แต่ว่าจริงๆไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์เรียกร้องนะฮะเป็นพันธมิตรเรียกร้องแต่คุณอภิสิทธิ์เขาชงต่อเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์นั่งออกรายการผมจำได้ไอทีวีครับว่าเห็นด้วยคุณกิตติสิงหปัตสัมภาษณ์แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าไอเดียนี้ดีครับจำได้ฮะตอนนั้นก่อนปฏิวัติเดี๋ยวกลับมาฮะพูดคุยกันต่อครับยังมีเรื่องของการที่จะให้ข้าราชการออกนะฮะถ้าลาป่วยนานนะข้าราชการที่ดูอยู่นี่ต้องดูต่อนะฮะช่วงหน้าสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาเ
ใจให้กว้างเปิดทางให้ธรรมชาติได้โอกาสกลับคืนเปิดกล่องวิเศษทีไรให้ชีวิตใหม่เริ่มต้นสดใสอีกครั้งโครงการกล่องวิเศษเปิดทีไรให้โลกให้เด็กไทยโดยอัมพลฟู้ดพบกับ Ivas Cafe เวลาใหม่ 9:30 นเริ่ม1มกราคมนี้มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshotช่วงอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับวันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นทาง Voice TV ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันElectrolux Thinking of you ตกลงแล้วข้าราชการไทยเนี่ยนะฮะบางคนก็บอกว่ามันมีอะไรอ่ะสำนวนเดิมเช้าชานเย็นชาซึ่งก็ถ้าเป็นข้าราชการบางทีก็ไม่แฟร์เพราะว่าข้าราชการส่วนใหญ่ก็ทำงานหนักหนักมากคือไม่ใช่ว่าไปถึง8โมงกับ3โมงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไปสมบทไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนจริงๆแล้วจริงๆแล้วหลายๆกระทรวงทำงานถึงแบบเช้าจดค่ำแต่ว่าภาพลักษณ์นั้นก็ยังติดอยู่นะฮะครับแล้วก็แล้วเวลาลาป่วยลากิจอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนว่าถ้ารวมวันทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนเยอะฮะคราวนี้ปัญหาคือตอนนี้ยังไงฮะครม.เขาจะเด็ดขาดเลยฮะใช่ฮะคือผมคิดว่าเป็นเรื่องบริหารจัดการที่จะต้องทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นครับนะฮะก็คือใครที่ป่วยอย่างสม่ำเสมอ120วันต่อปีฮะก็จะมีจะปลดออกเฮ้ยจะไล่ออกป่วยมากกว่า120วันต่อปีครับถ้าติดต่อกันก็คือ60วันครับถ้าเป็นต่อปี60วันติดต่อกันแล้วต่อเนื่องกัน2ปีก็คือ60วัน60วัน2ปีเนี่ยก็โดนเลยอ๋อคุณจะป่วย60วันติดต่อกัน2ปีนี่มันก็เกินเลยไปหน่อยเพราะว่าในวันนึงมี360กว่าวันครับมีเรื่องสุขภาพจิตด้วยคือถ้าป่วยทางจิตนะฮะแล้วก็มีพฤติกรรมใช้รุนแรงเนี่ยนะก็จะต้องส่งหมอวินิจฉัยนะ120วันรวมแล้ว120วันก็ต่อได้อีก60วันถ้าเป็นอย่างในแรงเงาก็อาจจะโดน ใช่ฮะครับก็หูในแรงเงานี่ไม่ทำงานเลยนั่นป่วยทางจิตด้วยเพราะคือต้องไล่ออกทั้งกรมแล้วคือตกลงอันนี้คือดีใช่ไหมคือเรากำลังจะเสนอข่าวนี้แบบปกติ120วันคือ1ใน3ของปีนะฮะมันก็ควรจะมีปัญหาอยู่แล้วถ้าคนลางานขนาดนั้นครับแล้วก็เป็นเงินภาษีแต่คือฟังน้ำเสียงแล้วเหมือนดูโหดนะฮะคือปกติเราไม่ค่อยเห็นภาพที่ไล่ข้าราชการออกขนาดนั้นเพราะข้าราชการเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ว่าถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนแล้วคุณลางาน
ประมาณเกิน50วันต่อปีผมคิดว่าก็คือเกิน30วันไม่ได้ฮะเอกชนนะถ้าป่วยจริงๆเขาก็ไม่ให้เงินเดือนหรืออะไรเงี้ยครับแล้วเขามีช่องเกิดคนเป็นโรคเรื้อรังหนักๆอย่างเขามีช่องให้แบบ leave without pay หรือไม่ต้องมาทำงานแต่ไม่ได้เงินเดือนอะไรมีไหมฮะคือเขาจะมีให้หมอวินิจฉัยใช่ไหมแล้วก็ต่อได้อีก60วันนะรวมเป็น180วันคือยังไงในสุดก็ต้องโดนออกถ้าครับแล้วก็มีเงินคือเข้าไปสู่เรื่องบำเหน็จบำนาญก็คือไม่ได้ไล่ออกแบบเสียวินัยหรือว่าผิดอะไรแต่ก็คือขอให้ออกอ่ะพูดง่ายนะครับก็จ่ายบำเหน็จบำนาญไปก็คือเพื่อทำให้กระชับมากขึ้นในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็ต้องอาจจะต้องยอมรับฮะหมายถึงว่าเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเงินภาษีอ่ะใช่ไหมฮะคือเป็นเงินภาษีแล้วก็มีข้าราชการหลายกรมหลายกระทรวงที่ยังไม่ได้ทำให้ไขมันส่วนเกินมันหลุดล่อนออกไปครับแต่บางกระทรวงที่งานหนักก็หนักจริงๆใช่ใช่ครับมีข้อมูลอันนึงน่าสนใจเหมือนกันนะเมื่อวานที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคุณหมอทศพรเนี่ยโฆษกสำนักนายกเนี่ยแถลงข่าวฮะเล่าถึงชีวิตของข้าราชการไทยในปัจจุบันน่าสนใจมากบอกว่าตอนนี้สำรวจรายได้ข้าราชการไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับพบว่าทุกครอบครัวเนี่ยมีหนี้เฉลี่ยแล้ว 1.1 ล้านบาทโอ้โหครอบครัวนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เราเห็นภาพว่าข้าราชการหลายคนต้องวิ่งไปขายประกันไปขายนู่นขายนี่แล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจการทำงานข้าราชการเต็มที่ต้องหารายได้เพิ่มต้องหารายได้เพิ่มแต่ถ้าหนี้ 1.1 ล้านบาทถ้าเป็นหนี้บ้านนี่ก็จะตกผ่อนเดือนละประมาณ 6,000 ครับนะก็ถือว่าถ้ารายได้ 15,000 อัพเนี่ยก็พอจะอยู่พอสู้ได้ฮะแต่คือหนี้เนี่ยต้องมองในหลายๆมิติว่าหนี้เกิดจากอะไรครับครับคนนี้เขาบอกว่าเหมือนกันครับว่าวัตถุประสงค์ของการเป็นหนี้ของครอบครัวข้าราชการเนี่ยเป็นหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับประมาณ154.7ก็อย่างที่คุณชูวัตรบอกนะครับรองลงมาเป็นหนี้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ 18.5 นะครับเพื่อใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค115นะครับหลักๆก็เป็นอย่างที่คุณชูวัตรพูดคือว่าเป็นหนี้เพื่อที่อยู่อาศัยครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นสินทรัพย์ครับนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการลงทุนนะฮะก็หนี้อย่างนั้นเรียกว่าคือใครจะซื้อบ้านก็ต้องเป็นหนี้ทั้งนั้นแหละฮะครับครับไปที่คดีของศาลปกครองนะครับเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียที่มีสารตะกั่วปนนะครับในลำห้วยคลิตตี้ซึ่งอันนี้ศาลปกครองกลางเขานัดอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคือเขานัดอ่านคำพิพากษาวันที่10ครับครับก็คือวันพฤหัสบดีที่ถึงนี้ครับก็ที่ต้องติดตามกันเพราะว่ามันก็ยืดเยื้อยาวนานมาหลายปีแล้วนะฮะสำหรับคดีนี้ตอนแรกศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาวันที่6พฤษภาคม2551แล้วศาลวินิจฉัยเนี่ยให้ผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยนะฮะกลุ่มควบคุมมลพิษคือกลุ่มควบคุมมลพิษนั้นไปชดเชยใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ที่ฟ้องนะฮะในกรณีที่ปล่อยให้มีการปล่อยน้ำเสียที่มีสารตะกั่วปนในลำห้วยคลิตตี้เรื่องราวก็คือผู้ที่ถูกฟ้องก็อุทธรณ์คำพิพากษาทั้งสองฝ่ายฮะทั้งสองฝ่ายนะฮะแล้วก็จะมีคำพิพากษาออกมาในวันพรุ่งนี้จากศาลปกครองสูงสุดครับมันก็จะสิ้นสุดคดีนี้สำคัญตรงที่ว่าคดีนี้เป็นคดีที่คือปกติแล้วเนี่ยคุณปล่อยสารตะกั่วในลำน้ำเนี่ยแล้วก็คุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยใช่ไหมแล้วก็ปรากฏว่าสารตะกั่วเนี่ยเป็นสารอันตรายมากแล้วมันก็ทำให้ชุมชนเนี่ยต้องเปลี่ยนชีวิตไปเลยคือไม่สามารถอยู่กับลำน้ำนั้นได้ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวนะก็เลยเป็นตัวเป็นคดีแรกๆเลยฮะที่ปล่อยลำน้ำบนในที่ในลำน้ำสาธารณะแล้วก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ไปฟ้องกรมควบคุมคือกรมเนี่ยก็บอกว่าโอเคโรงงานหยุดแล้วจบใช่ไหมกรมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่ต้องไปไล่บี้ไม่ไปฟ้องบริษัทที่ปล่อยสารตะกั่วเลยก็เลยทำให้เกิดคดีนี้ขึ้นแล้วก็ศาลก็ชี้มาแล้วในชั้นต้นแล้วตอนนี้คืออุทธรณ์อยู่อุทธรณ์ทั้งสองฝ่ายฮะคือเขาศาลเคยวินิจฉัยไว้ว่าผู้ถูกฟ้องละเลยต่อหน้าที่ในการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสียหายนี้ต่อทรัพยากรธรรมชาติก็เลยพิพากษาว่าผู้ถูกฟ้องนั้นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายจากบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตประเทศไทยคือตกลงแล้วมันไม่ใช่เฉพาะบริษัทนี้ที่ผิดแต่ว่าทางหน่วยงานที่ต้องเรียกค่าเสียหายละเลยด้วยอันนี้ไม่เรียกก็ผิดด้วยครับไปร่วมมือเขาครับแล้วก็คือกรมเนี่ยต้องไปไล่บี้บริษัทไปฟื้นฟูลำน้ำกลับมาเอาวิถีชีวิตชาวบ้านกลับมาซึ่งกรมไม่ได้ทำกรมละเลยฮะสารชี้ว่ามันปล่อยเป็นการปล่อยให้เกิดขึ้นด้วยนะครับคือกรมเนี่ยไปทำทีหลังทำหลังจากมีการฟ้องแล้วซึ่งศาลก็บอกว่านี่แสดงว่าคุณเจตนาไม่ใช่แล้ว
คือทำทีหลังแต่เรื่องนี้เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะ NGO แล้วก็ชาวบ้านที่เป็นคนในพื้นที่นี่ร่วมกันต่อสู้เองโดยไม่มีรัฐเข้าไปช่วยเหลือเขาเลยใช่ไหมไม่มีฮะคือเป็นในแง่หนึ่งก็เป็นชัยชนะของชาวบ้านในพื้นที่จริงๆแล้วก็ต้องชมว่ามีสื่อมวลชนที่ดีมากจำนวนหนึ่งเนี่ยคอยสร้างกระแสไม่ให้เรื่องนี้ตกครับสื่อกระแสหลักไม่ค่อยเล่นเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าประชาไทยตามไทย PBS ก็ตามเรื่องนี้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องชมว่าไทย PBS ทำเรื่องนี้ดีคือที่จริงในยุคข่าวคลิตตี้ออกในปีแรกๆนี่นะสื่อบ้านเรายังมีโต๊ะสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมมันหายไปมันเป็นข่าวที่ขายไม่ได้ข่าวที่คนไม่สนใจเรื่องนี้ก็สะท้อนสภาพธุรกิจวงการสื่อบ้านเราเหมือนกันว่าเรื่องแบบนี้ไม่อยู่ในความสนใจคือนานทีมันจะกลายมาเป็นสารคดีที่มีใครแบบสนใจนั่งทำแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับชีวิตคนจริงคือทุกวันนี้ข่าวผมเข้าใจว่าข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังมีอยู่แต่มันจะเป็นเชิงข่าวอาชญากรรมเช่นอยู่ดีปลาตายทั้งลำน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปพยายามจะสืบว่าโรงงานไหนปล่อยออกมาแต่มันจบแค่นั้นมันเป็นเหมือนกับข่าวเหตุการณ์ประหลาดใช่ไหมครับคือข่าวสิ่งแวดล้อมเหมือนส้วมฮะคืออันตรายสำหรับธุรกิจสื่อเพราะว่าข่าวสิ่งแวดล้อมมักจะกระทบบริษัทเอกชนเกือบทั้งสิ้นซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของสื่อแต่ว่าผมถามหน่อยนึงอันนี้คือธุรกิจอย่างกรณีคิตตี้นี่คือธุรกิจซึ่งเราควรจะทำให้มันค่อยๆลดลงไปจากประเทศเราด้วยหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับคือธุรกิจประเภทที่กดขี่ค่าแรงหรือธุรกิจที่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมแบบนี้คือมันควรจะหมดไปจากประเทศนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะแต่มันอาจจะมีวิธีการทำโดยที่ไม่ปล่อยสารตะกั่วหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคือในยุคนี้สมัยนี้มันมีเทคโนโลยีที่พัฒนาไปเยอะไงแต่ว่ามันต้นทุนที่สูงมากแล้วก็ไม่ลงทุนแต่ว่าการผมคิดว่าความเข้มงวดในเรื่องแบบนี้จะเป็นเหมือนกับสัญญาณที่ทำให้ธุรกิจอื่นๆระวังไงฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีคืออดีตเนี่ยผมนึกตัวอย่างอย่างนี้ว่าอดีตเนี่ยเราจะเคยเห็นข่าวอันนึงบ่อยๆคือน้ำเสียเพราะโรงงานน้ำตาลไปกักน้ำตาลลงแหล่งน้ำตอนนี้มีกลุ่มธุรกิจน้ำตาลที่ใหญ่มากในประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนระบบบริหารโรงงานตัวเองที่ไม่ให้มีการน้ำตาลออกจากโรงงานเลยมันทำได้ครับแล้วก็ลงทุนเป็นพันๆล้านเลยนะฮะแล้วก็กากน้ำตาลที่ได้เนี่ยเขาฉลาดมากคือเขาไปตั้งโรงงานที่จะเอากากน้ำตาลไปแปรรูปเป็นพลังงานทางเลือกได้อีกครับมันมีวิธีที่ทำใช่มันมีภาพยนตร์เรื่องนึงแนะนำให้ดูจริงจังจิโร่ต์น่าจะสนใจเรื่อง Promise Land ที่แมตเดมอนกำลังจะที่เล่นแล้วกำลังจะเข้าโรงเกี่ยวกับ fracking เป็นการเอาไม่คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการเจาะเอาพลังงานธรรมชาติมาใช้เนี่ยแล้วทำให้อเมริกาเนี่ยกำลังจะกลายเป็นผู้ที่ส่งออกน้ำมันมากที่สุดในโลกออยเชลใช่ไหมฮะออยเชลฟรักกิ้งแล้วก็มันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันอันตรายต่อสภาพแวดล้อมขนาดไหนครับแต่ว่าก็หลายบริษัทก็บอกว่าทำได้แบบที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่บางคนเขาก็บอกไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าพูดคุยกันครับที่โคราชตอนนี้ก็มีธุรกิจกลุ่มนึงกำลังทำพลังงานลมมาเป็นพลังงานทางเลือกแล้วทำอย่างใหญ่เลยนะฮะครับคือธุรกิจแบบนี้ผมคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันสนับสนุนให้มันเติบโตขึ้นเพื่อจะรื้อโครงสร้างธุรกิจที่มันเอาเปรียบประชาชนด้วยเหมือนกันแต่สำคัญก็คืออย่างคดีคิตตี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่าคือต้องทำให้เห็นว่าต้นทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชาวบ้านที่ไม่มีอำนาจต่อรองต้องแบกคือคุณต้องอยู่ในต้นทุนของบริษัทนึกออกใช่ไหมคือคุณต้องคำนวณอยู่ในนั้นคุณต้องเตรียมไว้อยู่แล้วไม่ใช่มาโยนภาระให้กับชาวบ้านคืออย่าคิดว่าเปิดโรงงานทีนึงต้นทุนมีแค่ที่ดินมีแค่ค่าวัตถุดิบค่าสารเคมีค่าแรงแล้วก็โบนัสของเจ้าของโรงงานครับนะครับช่วงหน้าฮะในขณะที่แรงงานไทยเริ่มหายใจได้นะฮะแรงงานกัมพูชานั้นเป็นลมนะฮะเรื่องราวเป็นอย่างไรนะฮะกลับมาช่วงหน้ากับ Wake Up Thailand ครับ